คลิปสอนฟรีการ DIY โซลาร์เซลล์ใช้เองที่บ้านโดยพี่หมีโซลาร์เซลล์สวัสดีครับเดือนนี้ทั้งเดือนอากาศร้อนจัดมากครับพี่หมีเปิดทั้งพัดลมและแอร์ทุกตัวในบ้านก็เอาไม่อยู่ครับอีกทั้งในเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่พี่น้องเกษตรกรต้องจ่ายค่าไฟกันแพงมากครับดังนั้นในวันนี้พี่หมีโซลาร์เซลล์จึงได้มาสอนวิธีการต่อปั๊มน้ำพ่นหมอกโซลาร์เซลล์เพื่อลดความร้อนให้กับบ้านของเราซึ่งปั๊มน้ำพ่นหมอกโซลาร์เซลล์ที่พี่หมีมาสอนในวันนี้ใช้งานง่ายมากครับพี่หมีรับรองว่าหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วพี่น้องทุกคนจะสามารถต่อปั๊มน้ำพ่นหมอกโซลาร์เซลล์ด้วยตัวเองเป็นแน่นอนครับเหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้กันพี่น้องเกษตรกรทุกๆคนก็อย่าลืมเข้าไปกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube ของพี่หมีโซลาร์เซลล์ด้วยนะครับปุ่มแดงๆด้านขวากดเลยครับแล้วถ้าใครอยากจะพูดคุยกับช่างเทคนิคของชุมชนพัฒนาโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรก็ทักไลน์มาหาพี่หมีได้เลยครับที่ไลน์ ID @aecband ครับเขียนติดกันเลยนะครับไม่ต้องเว้นวรรคนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในช่องรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างของคลิปนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรครับในช่วงแรกของวันนี้พี่หมีจะพาพี่น้องไปเรียนรู้วิธีการอ่านสเปคของปั๊มน้ำพ่นหมอกโซลาร์เซลล์กันก่อนครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรแนะนำไปใช้เป็นแนวทางในการเลือกใช้ปั๊มน้ำด้วยตัวเองครับโดยปั๊มน้ำพ่นหมอกที่พี่หมีนำมาสาธิตในวันนี้จะเป็นปั๊มน้ำพ่นหมอกแบบ2ระบบครับคือสามารถใช้งานร่วมกับไฟบ้านแบบ220โวลต์ได้แล้วก็สามารถใช้งานร่วมกับแผงโซลาร์เซลล์ได้ด้วยครับจุดเด่นของปั๊มน้ำพ่นหมอกจาก AEC Band รุ่นนี้ก็คือเป็นระบบสำเร็จรูปที่มีการต่อหัวพ่นหมอกมาให้แบบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องที่ยังต่อหัวพ่นหมอกด้วยตัวเองไม่เป็นไม่ต้องกังวลใจไปนะครับปั๊มน้ำตัวนี้ต่ออุปกรณ์ทุกอย่างมาให้แบบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปดูภาคปฏิบัตินะครับวิธีการต่อปั๊มน้ำรุ่นนี้กันเรามาฝึกอ่านสเปคของปั๊มน้ำกันก่อนครับเพราะว่าการฝึกอ่านสเปคของปั๊มน้ำด้วยตัวเองบ่อยๆนะครับจะทำให้พี่น้องเกษตรกรสามารถคำนวณได้เลยทันทีว่าปั๊มน้ำแต่ละรุ่นนั้นจะต้องใช้งานร่วมกับแผงโซลาร์เซลล์ขนาดกี่วัตต์กี่โวลต์ครับพี่น้องครับเรามาฝึกอ่านสเปคของปั๊มน้ำไปด้วยกันครับทีมงานครับช่วยซูมภาพเข้าไปที่ตัวปั๊มน้ำครับแล้วก็จับภาพไปที่สเปคลาเบลของปั๊มน้ำครับจากข้อมูลที่1 นะครับในสเปคของปั๊มน้ำเขียนเอาไว้ว่ามีค่าโวลต์อยู่ที่12โวลต์หมายความว่าไงครับก็หมายความว่าปั๊มน้ำรุ่นนี้เป็นปั๊มน้ำแบบ DC กระแสตรงที่มีแรงดันอยู่ที่12โวลต์นั่นเองครับทบทวนกันนิดหนึ่งนะครับเราเรียนกันมาหลาย EP แล้วนะครับปั๊มน้ำแบบ12โวลต์จะใช้งานร่วมกับแผงโซลาร์เซลล์ขนาดกี่โวลต์ครับ18โวลต์ถูกต้องครับมาถึงตรงนี้นะครับถ้าใครตามไม่ทันนะครับย้อนกลับไปดูคลิป EP 1ได้นะครับพี่หมีได้ทำการสอนพื้นฐานการคำนวณกำลังไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์เอาไว้ให้แล้วนะครับไปดูข้อมูลที่2กันต่อครับปั๊มน้ำรุ่นนี้มีขนาดแอมป์อยู่ที่ 2.2 แอมป์หมายความว่าไงครับก็หมายความว่าปั๊มน้ำรุ่นนี้กินไฟที่ 2.2 แอมป์ต่อชั่วโมงนั่นเองครับคำถามก็คือแล้วแผงโซลาร์เซลล์ขนาดกี่วัตต์ล่ะที่สามารถผลิตแอมป์ได้ 2.2 แอมป์ต่อชั่วโมงครับสูตรในการคำนวณก็คือเอาแอมป์ตั้งครับแล้วคูณด้วยโวลต์ของแผงโซลาร์เซลล์ครับ 2.2 แอมป์ตั้งคูณด้วย18โวลต์ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ 39.6 วัตต์ถูกต้องครับเราสามารถใช้แผงโซลาร์เซลล์ขนาด40วัตต์18โวลต์นะครับเอามาจ่ายไฟให้กับปั๊มน้ำตัวนี้ได้นั่นเองครับแต่เดี๋ยวในช่วงภาคปฏิบัตินะครับในตอนเวิร์กช็อปของวันนี้พี่หมีได้ทำการจัดเซตแผงโซลาร์เซลล์ที่มีขนาด100วัตต์18โวลต์เอาไว้ครับอันนี้จากประสบการณ์การใช้งานจริงล้วนๆนะครับพี่หมีเผื่อแผงเอาไว้จาก40วัตต์เป็น100วัตต์ก็เพราะว่าในช่วงเวลาที่แดดอ่อนๆครับปั๊มน้ำจะได้ยังสามารถทำงานได้อยู่นั่นเองครับเอาละครับเราไปดูข้อมูลที่3กันต่อเลยครับปั๊มน้ำรุ่นนี้มีค่าโฟอยู่ที่ 3.1 ลิตรต่อมิลหมายความว่าไงครับก็หมายความว่าปั๊มน้ำรุ่นนี้ให้ปริมาณน้ำสูงสุดที่ 3.1 ลิตรต่อนาทีหรือ186ลิตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับข้อมูลที่4ครับแรงดันของปั๊มน้ำรุ่นนี้อยู่ที่ 5.5 บาร์หมายความว่าไงครับพี่น้องเกษตรกรครับข้อมูลตรงนี้สำคัญมากนะครับเราเอาไว้ใช้คำนวณจำนวนหัวพ่นหมอกครับปั๊มน้ำที่มีค่าบาร์มากๆก็จะมีความสามารถในการจ่ายแรงดันน้ำให้กับหัวพ่นหมอกได้ในจำนวนที่มากขึ้นนั่นเองครับครบถ้วนแล้วนะครับ4ข้อมูลครับของสเปคของปั๊มน้ำในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับพี่น้องเกษตรกรก็เพียงแค่ค่อยๆฝึกอ่านค่อยๆเรียนเอาละครับพี่น้องเกษตรกรครับหลังจากที่เราได้ทำการฝึกอ่านสเปคของปั๊มน้ำพ่นหมอกโซลาร์เซลล์เป็นกันแล้วนะครับต่อไปเราก็ไปทำการฝึกเวิร์กช็อปนะครับวิธีการติดตั้งปั๊มน้ำพ่นหมอกโซลาร์เซลล์ด้วยตัวเองครับเวิร์กช็อปที่1ของวันนี้นะครับพี่หมีจะสอนวิธีการติดตั้งปั๊มน้ำพ่นหมอกแบบใช้ไฟบ้าน220โวลต์ก่อนครับขั้นตอนแรกครับนำท่อน้ำนะครับสำเร็จรูปที่มีการติดตั้งหัวพ่นหมอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปแขวนไว้ในพื้นที่ที่เราต้องการจะใช้งานครับแล้วก็นำท่อดูดน้ำครับจุ่มลงไปในอ่างน้ำครับหรือว่าในแหล่งน้ำได้เลยครับขั้นตอนที่2ครับนำปลั๊ก MC4 ของอะแดปเตอร์แปลงไฟนะครับเสียบเข้ากับปั๊มน้ำครับเอาขั้วบวกเสียบเข้ากับขั้วบวกครับ
เอาขั้วลบเสียบเข้ากับขั้วลบครับแล้วก็ทำการนำอะแดปเตอร์ครับไปเสียบเข้ากับไฟบ้าน220โวลต์เลยครับเสร็จแล้วครับทีนี้ก็ไปดูผลงานกันได้เลยครับโอ้โหหัวพ่นหมอกพ่นน้ำออกมาแล้วครับน้ำไหลออกมาแล้วครับเป็นกระเซ็นฝอยเลยครับดูสวยงามมากเลยทีเดียวครับติดตั้งง่ายมากจริงครับอันนี้ก็คือเวิร์กช็อปที่1 นะครับการติดตั้งแบบระบบใช้ไฟบ้าน220โวลต์ครับยังไม่จบนะครับพี่น้องเกษตรกรครับเราไปดูเวิร์กช็อปที่2ครับวิธีการติดตั้งปั๊มน้ำพ่นหมอกแบบต่อตรงเข้ากับแผงโซลาร์เซลล์ครับขั้นตอนที่1ทำเหมือนกันครับนำท่อน้ำแรงดันนะครับสำเร็จรูปนะครับที่มีการต่อหัวพ่นหมอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปแขวนในพื้นที่ที่จะใช้งานครับแล้วก็นำท่อดูดน้ำจุ่มลงไปในอ่างน้ำหรือแหล่งน้ำของเราครับขั้นตอนที่2ครับนำปลั๊ก MC4 ของปั๊มน้ำครับไปต่อเข้ากับแผงโซลาร์เซลล์ครับเอาขั้วบวกเสียบเข้ากับขั้วบวกครับเอาขั้วลบเสียบเข้ากับขั้วลบครับเสร็จแล้วครับทีนี้ก็ไปดูผลงานกันบ้างครับโอ้หัวพ่นหมอกพ่นน้ำออกมาแล้วครับพ่นน้ำเหมือนกันกับที่ต่อไฟบ้านเลยครับแต่ว่าต่อง่ายกว่าครับเพราะว่าอันนี้นะครับไม่ต้องใช้ไฟเลยนะครับทำให้ใช้งานสะดวกมากครับพี่น้องเกษตรกรก็จะสามารถนำไปติดตั้งที่ไหนก็ได้ครับค่าไฟจ่าย0บาทเท่านั้นเองครับเป็นไงบ้างครับพี่น้องเกษตรกรครับการติดตั้งปั๊มน้ำพ่นหมอกโซลาร์เซลล์ด้วยตัวเองไม่ยากเลยใช่ไหมครับพี่หมีเชื่อว่าทุกๆคนหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วนะครับจะสามารถนำไปทดลองใช้เองที่บ้านได้แน่นอนครับประโยชน์ของปั๊มน้ำพ่นหมอกโซลาร์เซลล์รุ่นนี้ก็คือครับเราสามารถนำไปใช้ในการตกแต่งบ้านนะครับพร้อมๆไปกับการลดอุณหภูมิให้กับตัวบ้านของเรานะครับหรือลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ให้กับบ้านของเราก็ได้ด้วยนะครับหรือเราจะนำไปใช้ในการตกแต่งสวนครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้พี่หมีสาธิตวิธีการไปตกแต่งชิงช้านั่งเล่นในศูนย์สอน DIY สวนเซลล์ของพี่หมีอันนี้ก็ได้ด้วยนะครับหรือเราจะไปใช้ในการเพิ่มฮวงจุ้ยนะครับเพิ่มมิติของอ่างน้ำพุในบ้านนะครับเพิ่มโชคลาภให้กับบ้านของเราก็ได้ด้วยครับหรือเราจะนำไปใช้แบบเป็นการเป็นงานเลยครับนำไปใช้ในการลดน้ำแปลงผักหรือใช้ในโรงเรือนเพาะปลูกอันนี้ก็ทำได้ด้วยนะครับเพราะว่าทำไมฮะเพราะว่าติดตั้งง่ายครับติดตั้งสะดวกติดตั้งที่ไหนก็ได้ครับประหยัดไฟไม่ใช้ไฟครับที่ไหนที่มีแดดที่นั่นก็สามารถติดตั้งปั๊มน้ำนะครับพ่นหมอกโซลาร์เซลล์ได้แล้วครับเอาละครับพี่หมีหวังว่านะครับหลังจากดูคลิปนี้กันจบแล้วนะครับพี่น้องของเราก็เริ่มจะปิ๊งไอเดียนะครับในการ DIY โซลาร์เซลล์